เปิดประวัติลูกน้ำธิดารัตน์ซุปตาชาวลาวนะคะที่โดนโยงเป็นมือที่3สะบั้นรักตูมตามกับหญิงค่ะโดนหางเลขนะคะโยงเป็นมือที่3สำหรับนางเอกสาวฝั่งแม่น้ำโขงค่ะดีกรีเนี่ยเป็นถึงมิสลาวนะคะปี2011ลูกน้ำธิดารัตน์ซุปตาเบอร์1ของวงการบันเทิงลาวค่ะหลังนักแสดงสาวหญิงสรุชานะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะร้องไห้น้ำตาคอว่าจับได้ว่าหวานใจอย่างคุณตูมตามนะคะเดอะสตาร์คุยไลน์กับผู้หญิงคนอื่นค่ะก่อนที่จะถูกฝ่ายชายบอกเลิกในวันเดียวกันรวมไปถึงนะคะแฮชแท็กมนรักดอกคูณนะคะจากเพื่อนๆที่คอมเมนต์ใน IG ของสาวหญิงก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์เกิดขึ้นค่ะทำให้หลายคนเนี่ยก็โยงว่ามือที่3เนี่ยอาจจะเป็นคุณลูกน้ำธิดารัตน์ก็เป็นได้เพราะเธอนั้นก็กำลังถ่ายละครคู่กับฝ่ายชายอยู่ค่ะในเรื่องดอกคูณเสียงแคนนะคะของทางช่อง GMM 25นั่นเองทั้งนี้นะคะลูกน้ำธิดารัตน์เนี่ยเคยเป็นอดีตสาวงามค่ะที่ครองมงกุฎมิสลาวนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2011ก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่นะคะวงการบันเทิงแบบเต็มรูปแบบค่ะโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องหงหามเต่าค่ะที่เป็นกระแสโด่งดังเป็นผู้แตกนะคะในลาวจนต้องเอามาฉายในไทยค่ะก่อนจะข้ามมาเล่น MV เพลงนะคะเวลาเดียวกันให้กับนักร้องหนุ่มชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิค่ะจนถูกสื่อนะคะขนานนามว่าให้เธอนั้นเป็นซุปตาแห่งประเทศลาวที่ถ้าดังเทียบเท่าก็น่าจะเหมือนกับคุณอ้ําพัชราภากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีคนใกล้ชิดของสาวลูกน้ำค่ะก็เผยว่าเจ้าตัวนั้นรับทรัพย์จากการเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าแบบราคาสูงค่ะต้อง6หลักขึ้นไปนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเธอนี่โด่งดังกันเลยทีเดียวค่ะงานก็เยอะนะคะเธอนั้นจบปริญญาตรีค่ะด้านบริหารธุรกิจนะคะวิทยาลัยรัตนะนะคะบัณฑิตนครเวียงจันทร์ค่ะเธอมีงานทั้งเดินแบบแล้วก็พรีเซนเตอร์งานแสดงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังพูดภาษาไทยได้ชัดมากค่ะเธอเป็นสาว cover girl นะคะมีรูปนะคะอยู่ตามปกนิตยสารมหาชนเนี่ยตั้งแต่ฉบับที่104ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนอายุ17ขณะที่อยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์นะคะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนล้านช้างมีภาพชุดของเธอค่ะที่ใส่กระโปรงสั้นนะคะสูง1คืบเหนือเข่าเร้าใจค่ะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมาแล้วนะคะก่อนที่เธอจะมาประกวดนางงามซัดด้วยซ้ำไปค่ะเรียกได้ว่าเธอก็เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเธอสูง170เซนติเมตรค่ะเกิดที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเธอได้ประกวดนางงามแล้วก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาค่ะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะของเธอค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก The Bangkok Insight ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า